สวัสดีครับเจอกับดร.สมคิดอีกแล้วนะครับดร.สมคิดไม่ได้มารักษานะครับแต่จะมาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ทางด้านสตูดิโอนะครับในการผลิตสื่อนะครับวันนี้จะพูดถึงตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโมโนพอดนะครับโดยโมโนพอดตัวที่เราพูดถึงคือตัวนี้นะครับยี่ห้อ Manfrotto นะฮะออกเสียงรู้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาเบิกจากภาควิชามาก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับข้างในอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะตัวนี้น้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมกว่าๆนะครับนี่คือโมโนพอดนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับสีดำอาจจะดูสียากนิดหนึ่งแล้วก็ตัวคันโยกนะครับคันโยกซึ่งเวลาใช้งานนะครับจะต้องเวลาใช้งานจะต้องประกอบแต่เวลาเก็บจะต้องถอดออกจากกันนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไว้แล้วมันจะปิดกระเป๋าไม่ได้ครับโอเคก็มาเริ่มดูวิธีการใช้งานกันก่อนนะครับโดยเบื้องต้นอันนี้เป็นหลักง่ายๆนะครับก่อนอื่นเรามาดูถึงลักษณะของเขาเรียกโมโนพอดตัวนี้เป็นหัวเหลวนะครับข้างในมีสปริงนะครับแล้วก็เป็นโมโนพอดที่ยืดได้นะครับมีขาตั้งขนาดเล็กนะครับเอาไว้ตั้งแบบชั่วคราวได้มีตัวควบคุมล็อกไม่ล็อกนะครับก่อนอื่นผมให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าในขาตั้งกล้องลักษณะนี้เนี่ยต้องควรระวังอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกนิดนึงถือว่าขาตั้งกล้องตัวนี้มันจะมีสปริงในตัวนะครับสังเกตว่าเวลาที่คือสภาวะปกติมันจะต้องอยู่ตรงกลางหรือเรียบแบบนี้นะครับเวลาเราไปฝืนมันจะมีสปริงในการดึงกลับนะครับดึงกลับเพื่อให้เข้าสภาวะบาลานซ์ของมันนะครับอันนี้คือขาตั้งกล้องที่เป็นหัวน้ำมันเหลวที่มีสปริงภายในเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเจอขาตั้งกล้องแบบนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาเก็บครับจะต้องเก็บให้ถูกวิธีก็คือตอนเก็บต้องอยู่ในสภาพนี้เท่านั้นก็คือหัวของเขาเนี่ยต้องอยู่ระดับนี้เท่านั้นถ้าไปเจอบางท่านนะครับไปเก็บผิดวิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับว่าสมมติเก็บผิดวิธีเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราประกอบตัวคันโยกนะครับเข้ากับตัวขานะครับคือตัวคันโยกตัวนี้นะครับมันจะออกแบบมาให้เราถอดนะครับหมายถึงว่าเวลาไม่ใช้เนี่ยเราก็พับเก็บลงมาได้อย่างนี้นะเวลาเราจะใช้เราก็จะคายออกแล้วก็ง้างมันออกมานะครับแล้วก็ล็อกนะครับอย่างนี้คือล็อกแต่จะเจอบางท่านที่เคยใช้ขาตั้งกล้องภาพนิ่งมาแล้วจู่ๆมาใช้ขาตั้งกล้องวิดีโอก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้เวลาเก็บสงสัยเก็บเหมือนขาตั้งกล้องภาพนิ่งทำไมครับทำอย่างนี้ครับลองทายดีครับการเก็บแบบนี้จะเกิดผลเสียอะไรกับขาตั้งกล้องตัวนี้ครับแล้วเก็บใส่กระเป๋าด้วยนะครับหลักง่ายๆคือมันมีสปริงเมื่อเราจับมันง้างไว้อย่างนี้นานๆนะครับสมมติเราเก็บเข้ากระเป๋าทิ้งไว้สัก1เดือนเราเปิดขาตั้งกล้องตัวนี้ออกมาใช้งานครั้งต่อไปมันจะอยู่สภาพนี้เลยครับเพราะสปริงมันจะลาแล้วก็สปริงมันจะตายนะครับพอสปริงมันตายครั้งต่อไปขาตั้งกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีบาลานซ์แล้วก็พูดง่ายๆขาตั้งกล้องตัวนั้นจะเสียไปเลยนะครับก็อย่างแมนโฟโต้ของแท้ตัวนี้รุ่น MVM 500A ตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับก็เท่ามันเสียไปเลยหัวละหมื่นกว่าบาทก็เสียไปครับการเก็บที่ไม่ถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็บที่ถูกวิธีก็คือเวลาถึงเวลาเก็บนะฮะจะต้องถอดนะครับนะฮะถอดตัวคันโยกนะครับก็ถอดออกนะครับถอดออกแยกชิ้นมาแบบนี้เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็เอาแบบนี้ใส่กระเป๋านะครับเก็บขาให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่กระเป๋านะครับนี่คือเก็บที่ถูกวิธีนะครับโอเคนี่คือวิธีการดึงออกจากกล่องแล้วก็วิธีการเก็บนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเอาอุปกรณ์ขึ้นขาตั้งกล้องนะครับนะฮะก็เนื่องจากว่าขาตั้งกล้องรุ่นนี้มีวิธีการรีลิสเขาเรียก release plate นะฮะตัวนี้เป็น plate ในการยึดกล้องเนี่ยมีวิธีไม่เหมือนกล้องรุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมตั้งให้มันยืนได้ก่อนนะครับอ
กางขามันออกมานะครับเป็นขาสามขาแบบสั้นนะครับระดับเทียบไปนิดหนึ่งเนาะก็งางให้สูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกโอเคนี่คือระดับนะฮะอันนี้วิธีการ delete page ขึ้นมานะครับเพจตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ขาตั้งกล้องรุ่นอื่นมาสไลด์นะครับสไลด์ไม่ออกนะครับนะมันสไลด์ได้เพื่อให้เราปรับระยะบาลานซ์หน้าหลังนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะเอาออกนะฮะเดี๋ยวผมหมุนล็อกก่อนนี่สไลด์ไม่ได้แล้วแน่นแล้วนะครับหมุนล็อกแล้วคราวนี้วิธีการเอาออกนะครับตรงนี้จะมีมือบิดนะครับให้หมุนประมาณ2รอบคือถ้าหมุนรอบเดียวนี่1รอบนะฮะบางทีมันเอาออกได้แต่ว่ามันจะมันติดขัดๆนิดนึงนะฮะถ้าประมาณ2รอบนะเอาล็อกใหม่1รอบนะ2รอบมันจะออกได้ง่ายพอดีนะครับเวลาเอาเข้าออกนะครับเดี๋ยวดูมุมหนึ่งแล้วกันนะครับกดตัวนี้ลงนะครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้ล็อกไว้ไหมเวลาเลื่อนไปมันจะไม่หลุดออกจากขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ยกเอียงแบบนี้นะครับอันนี้หมุนล็อกนะฮะคลายประมาณ2รอบกดลงยกขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการใช้เบื้องต้นเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ไปยึดกับเพลทกับตัวกล้องนะครับเพลทของตัวกล้องนะครับก็ตัวหนึ่งก็รู้บาลานซ์ของกล้องนิดหนึ่งว่ากล้องรุ่นนี้บาลานซ์อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมใช้วิธีการเดาก็ยึดกับเพลทตัวกล้องนะครับเข้าไปตัวนี้จะใช้สกรูเศษ1ส่วน4นิ้วนะครับก็เราก็ควรจะมีเหรียญบาทนะครับเล็กๆสักเหรียญหนึ่งเอาไว้ขันเอาแค่พอตึงมือนะฮะเอาให้รู้สึกขยับแล้วมันแน่นก็พอแล้วไม่ต้องไปขันจนสุดความสามารถที่เราจะมีนะฮะพอเรายึดเรียบร้อยนะครับวิธีการเอาเข้าใส่ในขาตั้งกล้องนะครับต้องง้างตัวนี้ก่อนนะฮะง้างตัวกระเดื่องตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ง้างไว้เรียบร้อยระหว่างนี้เรายังไม่หมุนล็อกเนี่ยมันก็จะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ในระหว่างนี้ผมขอล็อกชั่วคราวก่อนแล้วก็จะประกอบคันโยกนิดนึงเหตุผลที่ต้องประกอบคันโยกเพราะว่าเราต้องบาลานซ์ตัวกล้องกับตัวขาตั้งเนี่ยพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็คือคันโยกต่างๆเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มบาลานซ์กล้องแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราถึงจะเริ่มบาลานซ์กล้องนะครับเดี๋ยวผมปลดนะฮะสมมติผมเซตให้มันหนักหน้าก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าเราบาลานซ์กล้องอันนี้ตัวล็อกนะครับผมปลดล็อกนะฮะปลดล็อกแล้วลองต่อยดูนี่คือหนักหน้านะครับหลักของขาตั้งกล้องก็คือมันมีสปริงพอมันมีสปริงแล้วเนี่ยหมายความว่ามันต้องรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปถือนะฮะถ้าเราเซตหนักหน้าไว้เนี่ยพอเราไปถือเราก็ต้องคอยต้านน้ำหนักไว้ตลอดเวลาแล้วงานบางงานถ้าเรายิ่งต้านไว้นานๆเนี่ยมันจะเมื่อยนะฮะเพราะเราก็ต้องรู้จักวิธีบาลานซ์มันจะเห็นว่าตอนนี้มันหนักหน้านะครับอันนี้ผมล็อกก่อนนะฮะตอนนี้ปล่อยเพราะว่าเราล็อกไว้นะครับผมก็มาคลายล็อกนะครับแล้วก็สไลด์นะฮะพอสไลด์คืนนิดหนึ่งคราวนี้ก็ลองล็อกฝั่งนี้นะฮะไม่ให้เลื่อนเสร็จแล้วมาปลดล็อกนะฮะแล้วลองดูยังหนักแน่อยู่แต่หนักนิดเดียวนะครับยังคงหนักแน่อยู่คราวนี้ก็ล็อกเบาๆนะส่วนเลื่อนอีกนิดเดียวก็พอละปลดล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนนิดหนึ่งนะเลื่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกไม่ให้เลื่อนนะฮะล็อกไม่ให้เลื่อนคราวนี้ประคองไว้นะฮะแล้วก็ปลดล็อกแล้วลองปล่อยดูนิดเดียวฮะหนักหน้านิดเดียวมันขยับนิดเดียวแสดงว่าอีกนิดเดียวนะครับอันนี้ล็อกปลดล็อกฝั่งนี้แล้วก็เลื่อนพลาดไปนิดนึงประมาณนี้ล็อกไว้นะครับคราวนี้ลองดูเรียบร้อยใช้ได้แล้วครับนี่คือเวลาเราเซตอัพตัวขาตั้งนะครับกับโมโนพอดรุ่นที่มันมีหัวเหลวนะครับมันเวลาเราขึ้นไปแบกไปนะครับมันจะไม่ล้มคว่ำนะฮะอันนี้มันก็จะพยายามดีดตัวกลับขึ้นนิดหนึ่งนะฮะอย่างนี้นะ
ือก้มไปมันก็จะดีดตัวน้ำหนักที่เราจะใช้ก็เบามากครับพอมันบาลานซ์แล้วเนี่ยน้ำหนักกล้องเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเวลาเราโยกมันจะเบาเพราะว่ามันบาลานซ์บาลานซ์หน้ากับหลังเรียบร้อยนะครับแล้วเวลาเราไปใช้งานนะครับก็ก้มนะฮะใช้แรงเบาๆนะครับเงยก็ใช้แรงเบาๆเราไม่ต้องฝืนน้ำหนักกล้องเลยเพราะว่ามันบาลานซ์นะฮะหมุนนะฮะนะครับนี่ก็คือโดยคร่าวๆนะครับคราวนี้วิธีการใช้โมโนพอดนะครับก็โมโนพอดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปล่อยทิ้งให้อย่างนี้นะครับปล่อยทิ้งคืออ้าววางกล้องเสร็จแล้วเดินไปไหนก็ได้นะครับจริงโมโนพอดแบบนี้นะครับต่อให้เราเซตขาไว้ค่อนข้างแบบฝืดพอสมควรแล้วตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดหมุนนะอย่างเงี้ยมันหมุนได้แบบนี้นะครับคราวนี้จุดสูงถ่วงมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าขาของมันเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้เราปล่อยให้มันแบบอยู่ได้งั้นเวลาเราใช้เนี่ยปล่อยให้เราปล่อยนะครับก็ควรจะประคองไว้ประคองไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนจะเราได้พักนะฮะเวลาเราถือไปถ่ายนะฮะข้อดีโมโนพอดคือย้ายง่ายแต่ข้อเสียมันคือมันไม่นิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาใครใช้โมโนพอดเนี่ยเขาไม่ค่อยสูงมากนะครับก็จะใช้สูงประมาณไม่เกิน3เท่านะแต่กล้องวิดีโอพวกนี้มันส่วนใหญ่สูงได้เป็น10เท่าอยู่แล้วนะถ้าเกิน3เท่าก็ควรจะใช้เป็นถ่ายความมากกว่านะครับแล้วก็เน้นเคลื่อนที่ครับแล้วก็ถ่ายนะฮะ movement ช้าๆนะครับ zoom in zoom out ช้าๆก็ตามแต่โมโนพอดรุ่นนี้ปรับระยะได้เยอะนะครับได้เยอะก็โดยการขยับขานะฮะมีอยู่3ท่อนนะครับปรับได้สูงถึง2เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับเนี่ยก็ตอนนี้เลยกล้องไปแล้วนะครับสูงมากนะครับสูงมากนะฮะโอเคก็ปรับล็อกดีๆนะครับอย่าไปไว้ใจกับโมโนพอดมากนะครับโมโนพอดรุ่นนี้นะครับมีตัวอุปกรณ์ปรับระยะการล็อกให้เป็นพลาสติกซึ่งเป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับประแจหกเหลี่ยมซึ่งเราจะต้องสมมติเราใช้เป็นนานๆตรงเขาเรียกว่าบันทับตรงนี้นะครับลองง้างนะครับง้างเข้าง้างออกแล้วก็บางทีพลาสติกมันอาจจะมีการรูดนะครับคราวนี้เขาจะมีตัวเหมือนเป็นตัวปรับให้เราสามารถที่จะปรับประแจตรงนี้ได้ว่าต้องการให้ล็อกแน่นล็อกไม่แน่นสักเท่าไหร่คราวนี้หัวใจสำคัญคือเจ้าตัวนี้มันจะคลิปไว้อย่างเงี้ยเป็นพลาสติกตัวหนึ่งก็คือเป็นประแจหกเหลี่ยมนะฮะคราวนี้ข้อระวังคืออย่าให้หายนะครับนะถ้าหายไปก็จะไม่สามารถปรับได้นะฮะหรือต้องไปหาประแจที่อื่นมาปรับนะครับเวลาเก็บนะครับก็เหมือนกันถอดนะครับ2รอบนะฮะโดยประมาณไม่ต้องหมุนเกินกว่านี้นะฮะถอดกดลงง้างขึ้นแบบนี้นะครับนับว่าเป็นโมโนพอดที่รีลีสกล้องได้เร็วมากนะฮะเวลาใส่ก็เอียงเป็นอย่างนี้นะครับเอาด้านนี้เข้ากดนะล็อกหมุนล็อกเร็วมากนะครับเวลาออกก็2รอบนะฮะแล้วก็เอาออกนะครับเวลาเก็บก็ถอดนะฮะเจ้าเพลทมาคืนนะฮะหลายคนชอบยืมขาตั้งกล้องไปแล้วไม่เอาเพลทมาคืนนะฮะก็ขาตั้งกล้องที่ไม่มีเพลทก็เหมือนปืนที่ไร้กระสุนนะก็ไม่มีตัวนี้เอาตัวนี้ไปก็เอาไว้ตากผ้าได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนะเรียบร้อยตอนถอดเก็บนะครับก็ต้องถอดคันโยกออกมานะครับนะครับถอดแยกออกมาพดให้เรียบร้อยเก็บขานะครับเก็บขาต้องใช้สองมือนะฮะดันเจ้าคันโยกตัวนี้ปรับขึ้นสองมือนะปรับขึ้นเรียบร้อยสั้นที่สุดแหละก็เก็บใส่กระเป๋าครับล้อมนี้ใส่กระเป๋าแล้วก็อย่าลืมครับคันโยกเอามาคืนด้วยนะฮะอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อย
ถ้าใส่ถูกวิธีนะครับมันจะปิดซิปได้แต่ถ้าใส่ผิดวิธีมันจะปิดซิปไม่ได้นะครับโอเคครับนี่ก็คือวิธีการใช้งาน Manfrotto MVM 500A นะครับของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาครับเจอกันคลิปหน้าครับ